ม่วงใครบอกเนี่ยเชี่ยนม่วงใครบอกนะนี่มาขายเนี่ยมันไม่เหลือนะนะมาขายนี่มันไม่เหลือพันกรอบก็มีกันแล้วเล่นเล่นงานท้องยังเอามาอยู่นะกันแล้วเล่นงานท้องยังจะเอามาอยู่ไปไปไปศพพระนะเผาศพพระชาปนกิจศพสรีระสังขารอาจารย์เลิศชายวัดสามัคคีธรรมนี่อยู่เลยทหารไปนี่ฮะยังไม่ถึงทหารเลิศชายวัดสามัคคีธรรมอยู่ตรงที่เขาบุกเบิกทำเป็นที่อะไรใหม่เนี่ยตรงนั้นเมื่อก่อนเราแวะบ่อยเมื่อก่อนจันยนต์อยู่นู้นเมื่อก่อน
เราไปบ้านโพนเราก็แวะรับอาจารย์ยนต์ไปบ้านโพนวัดนั้นแหละวัดสามัคคีธรรมอาจารย์เลิศชายเสียตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เสียได้2วันมั้งนะเสียได้2วันเนี่ยเผาคงนี้เสียเมื่อวานก็ไม่ได้สวดไว้จะสวดวันนี้แล้วก็เผาวันพรุ่งนี้เมื่อวานเห็นมีพระมาอยู่เป็นมะเร็งนะป่วยเป็นมะเร็งมา3ปีไปไงไปต่างคนต่างปิดปากไปเด้ใครไปงานศพมีการเป็นการตายมีความจำเป็นต้องได้จัดต้องได้เผากันทำด้วยความระมัดระวังเหมือนอย่างที่เขาแนะนำนี่ก็ไม่เป็นไรดอกติดเชื้อระบาดการติดเชื้อระบาดยุคสมัยที่มันปื้ดเดียวไปรอบทวีปโรคมันก็กระจายไปหมดนั่นแหละปื้ดเดียวสมัยแต่ก่อนเนี่ยโรคระบาดเป็นบ้านบ้านตายเป็นบ้านบ้านบ้านอื่นที่ไม่ได้ไปมาหาสู่กันก็ไม่เป็นไรบ้านไหนโรคระบาดแบบมนุษย์พาโรคระบาดนี่แหละไปมนุษย์เป็นพาหะไปความไม่สมบูรณ์ของร่างกายเมียนุ่นมาขัดเมียนี่มาคาร่างกายก็อยู่ไม่ได้แล้วแหละ ตอนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ไม่ได้แหละเป็นภาระแหละตอนนี้ตอนร่างกายอยู่สุขสบายก็หมดจะลืมตัวเพราะมันเพลินไปกับความสุขมนุษย์ทุกผู้ทุกนามติดความสุขไม่รู้จะพูดไปตรงไหนมันถึงจะตรงทำไมพูดมาตรงความสุขเนี่ยมนุษย์เนี่ยติดความสุขไปเจอเหตุเพื่อทุกข์นิดหน่อยไม่เอาละรู้ว่าเป็นเหตุเพื่อทุกข์แต่ติดความสุขนี่ก็เป็นเหตุเพื่อทุกข์อยู่แต่มันก็คิดไม่ถึงคิดไม่ออกเพราะการเคยตามตัวตามใจจนชินเคยตามใจจนชินไม่รู้ว่าการตามติดความสุขเนี่ยมีโทษพอมันติดความสุขแล้วมันก็ต้องการก็เสาะมันก็แสวงหามันก็หึงมันก็หวงมันก็ทะนุมันก็ถนอมมีการแย่งมีการชิงมีอะไรอะไรสารพัดนี่คือความสุขคำว่าเบียดเบียนเป็นเหตุทำลายความสุขนิดหน่อยเนี่ยตายได้เลยเอาตายได้เลยความสุขเมื่อมนุษย์ติดสุขมนุษย์ก็ติดทุกข์ด้วยด้วยเหตุที่ติดสุขนั่นแหละมันถึงผลักทุกข์ด้วยเหตุที่ผลักทุกข์นั้นมันถึงติดสุขมนุษย์นี่มีทางเลือกความทุกข์ต้องอดต้องทนมนุษย์ต้องเลือกไม่อยากอดไม่อยากทนดูสิหิวลองดูที่ทนหิวแดดร้อนลองดูที่ทนร้อนเดินเหน็ดเหนื่อยท่านดูที่ทนเหนื่อยความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ต้องทนต้องอดต้องทนแต่ความสุขไม่ต้องอดไม่ต้องทนอยากโอบอยากอุ้มอยากทนุถนอมอยู่นั่นแหละเราสุข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 ทั้งสุขทั้งทุกข์มันก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเปลี่ยนกันมาเปลี่ยนกันไปทั้งสุขทั้งทุกข์ก็เปลี่ยนกันมาเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาไม่เคยอยู่เท่าเดิมเพราะสุขมันก็มาจากเหตุจากปัจจัยปัจจัยใดๆในโลกไม่เคยอยู่เท่าเดิมทุกข์มันก็มาจากเหตุจากปัจจัยปัจจัยในโลกนี้ไม่เคยมีอะไรอยู่เท่าเดิมเหมือนกับถูกขับเคลื่อนไปทุกระยะทุกเวลาป
ัจจัย4ที่เราบริโภคใช้สอยเราดูสิมีอะไรอยู่เท่าเดิมอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยุงยารักษาโรคดูมาที่ส่วนประกอบที่เป็นก้อนเป็นแท่งคือร่างกายดินน้ำลมไฟอาหารก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปพอให้ร่างกายนี้อยู่ได้ใส่เข้าไปก็มีเลือดมีเลือดมีเนื้อมีเรี่ยวมีแรงตอนอยู่เย็นเป็นสุขตอนร่างกายมีเรี่ยวมีแรงนี่แหละท่านให้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่เอาไปทำโทษด้วยเหตุที่เรามีความหลงติดตัวอะไรคือประโยชน์อะไรคือโทษท่านก็ให้ศึกษาอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษท่านก็ให้ศึกษาถ้าไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้จักเมื่อเราไม่รู้จักนิสัยดั้งเดิมเก่าๆมันก็ดึงเราไปมันลากเราไปดึงเราไปติดความสุขนั่นแหละความสุขบางอย่างมันตั้งอยู่บนความทุกข์ชัดๆความสุขบางอย่างที่เราไปเสาะไปแสวงสิ่งที่ผิดกฎหมายเงี้ยไปเสาะไปแสวงสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยไปล่วงไปละเมิดผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายกฎหมายเมืองไทยนี่ก็แปลกอนุโลมไปตามศีลตามธรรมมีโทษบทไหนลองไปศึกษาดูให้ดีจะต้องผิดศีลข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นแล้วการผิดศีลโดยเฉพาะแค่ศีล5เนี่ยไปสอบดูให้ดีจะต้องผิดกฎหมายบทนั้นบทนั้นบทนั้นเป็นลูกชาวพุทธเอเชียวัฒนธรรมของพุทธบัญญัติกฎหมายบ้านเมืองเพื่อมาปกครองประเทศก็อาศัยหลักของศีลของธรรมพระราชาท่านฉลาดเหมือนอย่างเมืองไทยเราเนี่ยพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนชั้นเลิศที่มนุษย์ถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามแล้วไม่ทำให้คนดื้อไม่ทำให้คนคดคนโกงแต่พวกดื้อทั้งหลายพวกคนคดคนโกงทั้งหลายตอนเขาคดเขาโกงตอนเขาดื้อเนี่ยตอนนั้นเขาไม่ใช่คนพุทธหรอกความนึกคิดไม่ใช่พุทธพุทธไม่ได้สอนให้ทำอย่างนั้นพุทธไม่ได้สอนให้ทำอย่างนั้นแต่มันก็อดไม่ได้ทนไม่ได้ดื้อต้องดื้อซะหน่อยต้องโกงซะหน่อยเราเคยได้ยินคนพูดเต็มปากเลยนะเขาบอกว่าถ้าไม่โกงไม่รวยพูดแบบจริงจังเป็นตุเป็นตาเลยนะไม่ใช่พูดเล่นพูดล้อกันนะเขาพูดเต็มปากเลยนะถ้าไม่โกงไม่รวยโอ้เราก็โอ้เลยนะโอ้เราเป็นพระนี่แหละเราได้ยินเนี่ยนั่นแหละเขาว่าเสาะแสวงหาความสุขบนกองทุกข์ทุกประเดี๋ยวประดาว5นาที10นาที100นาที1000นาทีเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีโอ้ยทุกหัวโตทุกหัวโตบางคนก็ยอมทุกข์ช่างมันทุกข์ช่างมันเอารอดไปเป็นครั้งๆเอารอดไปเป็นคราวๆผิดก็ช่างกฎหมายเนี่ยไปศึกษาดูแล้วถ้าจับได้ก็ติดแค่เท่านั้นวันแค่เท่านี้วันปรับแค่เท่านั้นบาทแค่เท่านี้บาทยอมเข้าคุกนิดหน่อยเผื่อเขาจับไม่ได้เราก็ได้รับความสะดวกสบายไปหลายวันเสาะแสวงหาความสุขบนกองทุกนี่แหละคือความติดสุขโทษอีกอย่างหนึ่งที่ตามมาโทษอีกอย่างหนึ่งก็คือหึงหวงทะนุถนอมประคับประคองร่างกายอยู่เย็นเป็นสุขสะดวกสบายร่างกายอ้วนพีผิวพรรณขาวผ่องติดเพราะดูแล้วเห็นแล้วชื่นใจมีความสุขใจมีนู้นมีนี้มีนี้มีนั้นดูแล้วดิบดีสวยงามชื่นใจทุกอย่างทั้งหมดนำมาซึ่งความสุข
ลาภเอ่ยยศเอ่ยเกียรติเอ่ยสรรเสริญเอ่ยศักดิ์ความยันสรรเสริญเยินยอทั้งหลายทั้งปวงเอ่ยนำมาซึ่งความสุขพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสรรเสริญความสุขที่นำทุกข์มาให้พระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญความสุขที่บริสุทธิ์มนุษย์ที่ฉลาดแสวงหาความสุขที่บริสุทธิ์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญถ้าแสวงหาความสุขบนกองทุกข์ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายผิดระบบผิดระเบียบผิดใจตัวเองผิดใจคนอื่นนี่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญไม่ให้คุณค่าไม่ให้ความสำคัญเราจะเห็นในคำปรารถนาตามหลักที่ปราชญ์บัณฑิตท่านผูกเอาไว้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขหิตายะสุขายะไปดูในคำกล่าวถวายทานไปดูหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนั่นแหละคือสุดยอดของความปรารถนาของมนุษย์แต่ประโยชน์ใดๆผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดระบบระเบียบความสุขใดๆผิดกฎหมายผิดระบบผิดระเบียบพระพุทธเจ้าไม่ให้ความสำคัญไม่สรรเสริญสรรเสริญคนที่เสาะแสวงหาความสุขที่บริสุทธิ์ไม่มีความเร่าร้อนไม่มีความเดือดร้อนความสุขบนกองทุกนั้นนะมีความสุข5นาทีความทุกข์ทั้งวี่ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีดีไม่ดีทั้งชาติดีไม่ดีนู่นไปรอชาติหน้าความทุกข์คอยเล่นงานอยู่ชาติหน้านี่คือความสุขด้วยเหตุที่มนุษย์เข็ดหลาบเรื่องความทุกข์นี่แหละมนุษย์จึงติดใจในความสุขอันไหนโอนน้อมเอียงเป็นเหตุเพื่อความสุขเพื่อความเจริญหูต้องยาวตาต้องไกลเสาะแสวงหาสาวหาเพื่อให้ได้เพื่อสำรองไว้ความโลภทั้งหลายทั้งปวงก็ตามมามนุษย์ติดความสุขด้วยเหตุที่มีความสุขมนุษย์จึงโลภคำว่าโลภคืออยากได้ได้มาโลภะโลภะโลภโลภลาภะลาภะแปลว่าการได้มาโลภก็คืออยากได้โลภมีความอยากมหาเหตุก็ไปจากใจตัวเดียวใจมันติดสุขมันเกลียดทุกข์มันก็เลยอยากไม่รู้จักประมาณไม่มีความประมาณไม่มีความพอดีไม่มีความประมาณไม่มีความพอดีพระพุทธเจ้าท่านอุบัติมาท่านปลูกฝังไว้หมดยุกยารักษาโรคมีทั้งประเภทแก้ตรงๆมีทั้งประเภทป้องกันล่วงหน้าเช่นอย่างวัคซีนแก้ความทุกข์ยากลำบากในปัจจุบันทั้งให้เราขยันหมั่นเพียรเสาะแสวงหาตายแล้วอยากไปสู่สุคติโลกสวรรค์ทั้งให้รักษาศีลให้ทานให้ศีลและให้รักษาศีลให้ภาวนาศรัทธาศีลจาคะปัญญาปัญญาต้องติดแน่ไปด้วยตลอดเอามาพิจารณาดูคนไม่มีปัญญาเนี่ยไม่ให้ทานหรอกความโลภมันบังคนไม่มีปัญญาเนี่ยไม่รักษาศีลหรอกความเห็นแก่ตัวมันบังจะตั้งใจรักษาศีลก็กลัวเสียเปรียบเสียเปรียบแล้วเคยฆ่าสัตว์เคยลักทรัพย์เคยประพฤติผิดประเวณีเสียดายเสียเปรียบสมาทานศีลปั๊บเสียเปรียบมากลัวเสียเปรียบไม่กล้านั่งภาวนากลัวเสียเวลาจะให้ทานก็เสียดายจะรักษาศีลก็กลัวเสียเปรียบจะภาวนาก็กลัวเสียเวลามันก็หมดเท่านั้นแหละสติปัญญามันไม่ทะลุมันถูกโมหะมันครอบมันบังอยู่มันไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นศรัทธากับปัญญาจึงไปด้วยกันตลอดศรัทธาศีลจาคะปัญญาคนไม่มีปัญญาไม่เข้าวัดเข้าวาไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ประพฤติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไม่ทำบุญให้ทาน
คนระดับนี้ร้อยทั้งร้อยก็คือเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ถ้าเป็นเรื่องของส่วนตัวนะเอามาทิ้งเน่าเฟะเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเพื่อจะเจือจานแบ่งปันเนี่ยนิดๆหน่อยๆถ้าทำได้ก็เอามาโชว์เอามาอวดมันก็ไปจากตรงนี้แล้วไม่ว่าเราไม่ว่าท่านไม่ว่าใครเนื่องจากจิตนิสัยมันมาด้วยกันมันหลงมาด้วยกันโอกาสที่มันจะฉลาดรอบรู้มันก็ต้องผ่านประสบการณ์ได้ยินได้ฟังผ่านการโน้มเอียงได้ยินได้ฟังเห็นคติเห็นตัวอย่างเห็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์ให้กับจิตใจของตัวเองเนี่ยโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวได้มันไม่ง่ายคนเราถ้าไม่เจอสิ่งที่ถูกเคาะจนสะดุ้งจะรู้สึกตัวเดี๋ยวกลับตัวได้ยากกันกลับตัวได้ยากแต่พวกเราได้เปรียบพวกเราชาวพุทธเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้ถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามวัคซีนกันโควิดไวรัสเชื้อติดต่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนกันปอดอักเสบวัคซีนกันงูสวัดมีนะวัคซีนกันงูสวัดเอาอะไรมารู้ไหมฉีดเอาไว้ให้มันเป็นเครื่องช่วยกันคุ้มกันแต่ก็กันแก่กันเจ็บกันตายไม่ได้วัคซีนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหยุดตัณหาได้ชะงักงันทันทีเลยวัคซีนของพระพุทธเจ้าห้ามฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พระพุทธปินัยกรรมศีล 5เนี่ยเป็นวัคซีนที่หยุดชะงักงันเลยแหละยิ่งกว่าวัคซีนที่เราฉีดกันไข้หวัดใหญ่อีกอะไรอีกลองดูสิไม่มีศีลไม่มีธรรมลองดูที่ปล่อยไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พระพุทธปินัยกรรมเนี่ยมันแลบอยู่ข้างๆตัวเนี่ยพูดโกหกดื่มสุราเนี่ยแลบอยู่ข้างตัวเราไม่มีศีลลองดูรู้อำนาจกรรมอีกแล้วรู้อำนาจกรรมให้กรรมอีกแล้วเรามีศีลปั๊บหยุดชะงักงานทันทีเลยหยุดความอยากเชื้อเกาะไม่ได้ความอยากเกาะไม่ได้เพราะอยากเอากายมาสนองถูกศีลขวางเอาไว้อยากเอาวาจามาสนองถูกศีลขวางเอาไว้ศีลในกรรมบทท่านพูดถึงใจด้วยนะไม่โลภอย่างใดของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาเห็นถูกตามทํานองครองธรรมศีลในกรรมบทไปดูกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ศีลในกรรมบทเนี่ยศีลในกรรมบทคือบอใบไม้ถอถุงบททจรบทแปลว่าทางเดินคือทางปฏิบัติเพื่อทําให้กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขั้นศีลระดับศีลเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเราต้องใจรักษาศีลปั๊บหยุดเลยแหละตัณหาแสดงไม่ได้ไม่เอากายมาสนองไม่เอาวาจามาสนองหมดตัณหาไม่มีที่แสดงละเพราะมันจะแสดงที่กายกายกรรมวาจาวจีกรรมมันแสดงออกมาที่กายที่วาจาไม่ได้มันดิ้นอยู่ที่ใจท่านให้ภาวนาอีกพวกเรารู้หมดแหละเรื่องเหล่านี้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้ความอยากมันแทรกเข้ามาหยุดชะงักงันสดๆร้อนๆเลยเอาตอนนี้เดี๋ยวนี้หยุดตอนนี้เดี๋ยวนี้ชนะเดี๋ยวนี้ตอนนี้นี่วัคซีนของพุทธิย่าเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องคอยวันเวลาล่วงไปคอยออกฤทธิ์ออกเดชที่มันมาเกาะไม่ได้เอาเดี๋ยวนี้ชะงักงันเดี๋ยวนี้แล้วก็อาศัยให้เป็นอาจินอยู่เย็นเป็นสุขในอัตภาพมีสุขติเป็นไปในเบื้องหน้าเป็นทางพาดพิงไปสู่มรรคผลนิพพานศีลวัคซีนของพระพุทธเจ้านะวัคซีนของพระพุทธเจ้ากันไวรัสความโลภความโกรธ
ความหลงความโลภความโกรธความหลงอันนี้ตามศีลในกรรมบท10นะทำให้กรรมของเราบริสุทธิ์กายกรรมของเราบริสุทธิ์ทำกายกรรมของเราปกติทำให้วาจาวจีกรรมของเราปกติแล้วก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ขั้นศีลเราบริสุทธิ์ได้ขั้นศีล นี่มันน่าภาคภูมิใจนะไม่ใช่ธรรมดานะมันน่าดีใจน่าภาคภูมิใจนะเออหมดแต่มีศีลจะไปทำมาหากินทานเขาเลยไม่โกงจะรวยได้หรือนี่มันแอบกระซิบกระซาบมาให้เราต้องเรียนรู้ทันมันอีกนะถ้าไม่ทันมันเสร็จมันอีกแหละเออใช่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 วิ่งตามมันต่อย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 เอาอีกแล้วผิดอีกแล้วกูนี่แหละวัฏสงสารของเรามันยาวไปอย่างนี้ยาวไปไม่จบหนึ่งเราไม่เด็ดขาดพอสองจะตั้งใจเอาให้เด็ดขาดก็ไม่กล้าจะเอาไม่กล้าจะเอาไม่กล้าจะให้ทานไหนยิ่งให้ยิ่งได้พอหกกันมายิ่งให้ยิ่งได้เห็นแต่ยิ่งให้ยิ่งหมดยิ่งให้ยิ่งหมดไหนว่ายิ่งให้ยิ่งได้ก็ได้บุญนะสิได้ผลอานิสงส์ของการให้ทานนั่นสิเราดูไม่ออกเราจะเอาไอ้สิ่งที่เป็นก้อนเป็นแท่งเหมือนกันน่ะให้1จะได้มาเป็น10ให้สิ่งที่เป็นวัตถุก็จะได้วัตถุมาเกินเท่าที่เจ้าของคาดหมายคาดเดาเอาไว้นั่นมีทานในใจจิตใจมันไม่เหี่ยวมันไม่แห้งต่อสิ่งที่จะพึงไหลเข้ามาเนี่ยมีทานในใจเพราะฉะนั้นท่านพูดเอาไว้เลยแหละคนทุกข์คนอดคนยากคนจนเพราะไม่ได้ทำบุญไม่ได้ให้ทานเอาไว้คนร่ำคนรวยคนมั่งคนมีเพราะเขาทำบุญให้ทานเอาไว้มันหากมันมีอยู่ข้างในแหละมันหากเป็นเหตุเป็นปัจจัยอุดหนุนจุนเจือกันจนได้แหละเป็นเหตุให้เราได้ประสบพบเจอในผลบุญที่เราสร้างเราทำเอาไว้จนได้แหละตอนนี้ยังไม่ได้คราวหน้าให้คราวนี้ยังไม่ได้คราวหน้าได้คราวนี้ยังไม่ให้คราวหน้าให้ผลของการให้ทานทานด้วยศีลด้วยเป็นสะพานเชื่อมเราไปสู่มรรคสู่ผลสู่นิพพานเป็นสะพานเชื่อมเราไปสู่สวรรค์เป็นสะพานเชื่อมเราไปสู่นิพพานดานังสักขะโสปานังการให้ทานเป็นสะพานเชื่อมไปสวรรค์สีลังสักขะโสปาดะปานังศีลเป็นสะพานเชื่อมไปสู่สวรรค์ไปสู่นิพพานดานังสีลังสักขะโสปานังเป็นสะพานเชื่อมไปสู่มรรคสู่ผลสู่นิพพานความสุขในใจเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ศึกษาสิ่งเหล่านี้เข้าใจรู้เรื่องอันนั้นควรเอาอันนี้ไม่ควรเอาอันนั้นควรปล่อยอันนี้ไม่ควรปล่อยต้องอาศัยปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ชอบด้วยธรรมเพราะฉะนั้นปัญญาคำว่าปัญญาอย่างเดียวมันจึงไม่มีขอบไม่มีเขตต้องมีสัมมาปัญญามิจฉาปัญญาปัญญาก็มาจากทิฏฐิความนึกความคิดเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ละอย่างมันก็ให้ผลไปคนละอย่างคนละเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือกรรมเราวิจัยวิจารณ์มาคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำดีให้ผลดีทำไม่ดีก็ให้ผลไม่ดีการที่เรามาให้ทานรักษาศีลภาวนาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนี่ก็คือการตั้งอกตั้งใจสร้างกรรมผลรายได้ทานนำความสุขความเจริญความไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่จนศีล นำมาซึ่งความสุขกายสบายใจไม่ถูกเบียดเบียนมีอายุยืนไม่ถูกรบกวนไม่ถูกรังแกไม่ถูกเบียดเบียนไม่ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบางคนโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนออดๆแอดๆจริงๆบางคน
ในศาสนาท่านก็พูดเอาไว้เหมือนกันเพราะชอบเบียดเบียนสัตว์มันแปลกนะกรรมทุกอย่างที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันสนองมาทั้งหมดคนที่ชอบเบียดเบียนสัตว์ด้วยชอบฆ่าสัตว์ด้วยชอบอะไรด้วยมักจะเป็นแบบนี้เจ็บไข้ได้ป่วยออดๆแอดๆแล้วก็อายุสั้นคนที่มีศีลมีเมตตาอายุยืนคนแผ่เมตตามีอายุยืนคนมีเมตตาจะไปเบียดเบียนสัตว์ได้ยังไงคนมีเมตตาเบียดเบียนสัตว์ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลข้อหนึ่งไม่ให้ฆ่าสัตว์ด้วยท่านก็ให้เราเมตตาสัตว์อีกด้วยเป็นสองพลังเลยล่ะสัตว์เราก็ไม่ฆ่าเมตตาเราก็เจริญมันจะไม่ไปได้รวดเร็วได้ยังไงหัวใจของเรามันก็ไปได้อย่างรวดเร็วฆ่าสัตว์ลักทรัพย์นอกจากไม่ลักทรัพย์แล้วยังให้สิทธิรู้จักสิทธิของตัวเองของคนอื่นอันนั้นของเขาอันนี้ของเราอันนั้นสิทธิของเขาอันนี้สิทธิของเราแสวงหาธรรมะกินในทางที่เป็นสัมมาอาชีพสำรวมในกามแท้ที่จริงเรื่องการพระพุทธเจ้าท่านไม่สรรเสริญสักอย่างแต่ด้วยเหตุที่มนุษย์นี่ขาดไม่ได้ก็เลยอนุโลมให้มีศีล5การบริโภคกามถือว่าเป็นการบริโภคไฟแต่ก็ยังถือว่าเป็นไฟอยู่ในเตาไม่ห้ามมรรคห้ามผลห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานเรามองตรงนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านปิดกั้นหมดท่านไม่ปิดกั้นหมดแล้วก็แค่นี้เราก็พออยู่พอกินไม่ต้องไปกระตือรือร้นผิดอะไรมากมายพออยู่พอกินเพียงพอแล้วที่ท่านอนุโลมให้แค่นี้เนี่ยปราชญ์บัณฑิตท่านอนุโลมให้ท่านผ่อนผันให้แต่ถ้าขยับไปศีล8ไม่ให้ความสำคัญเลยโยนทิ้งเลยขยับไปศีล8ทั้งศีล5ทั้งศีล8ศีล10ศีล227ศีลทุกอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยถือปฏิบัติเคร่งครัดเดินมรรคเดินผลได้ถึงสวรรค์ถึงนิพพานได้หมดพุทธเจ้าท่านสอนศีลสมาธิปัญญาศีล5ศีล8แท้ที่จริงศีลทุกบททุกบาทก็เพื่อมาจัดการเกี่ยวกับเรื่องตัณหานี่แหละมันทะลักออกมาที่กายที่วาจาศีลมันเกี่ยวกับเรื่องกายเรื่องวาจาเท่านั้นนะนึกคิดในใจไม่ผิดศีล นะแต่ว่านึกคิดมากๆนึกคิดมากๆครับแล้วมันทะลักอวัติกายเอากายมาสนองเนี่ยผิดศีลแล้วเอาวาจามาสนองเนี่ยผิดศีลแล้วนึกทั้งวี่ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีไม่เอากายไม่เอาวาจามาสนองไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมผิดธรรมเอาศีลมากำกับเป็นวัคซีนเอาพุทโธมากำกับเป็นวัคซีนตัณหาโผล่ขึ้นมาไม่ได้เลยแหละเป็นอากินกรรมที่สังสมอบรมจิตใจของเราของท่านชาวพุทธเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยถึงความสุขที่บริสุทธิ์ถึงความเจริญที่บริสุทธิ์ไม่เป็นความสุขบนพื้นฐานของกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนำทุกข์นำโทษมาให้แค่ทุกข์จากโควิดนิดหน่อยแค่นี้กับความทุกข์ที่เราวนเวียนในวัฏสงสารไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นด้วยเหตุที่เราไม่ศึกษาให้เห็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหลักอริยสัจทั้ง4มันยาวไกลยาวนานไม่มีจุดจบเลยแหละถ้าหากมาศึกษาเรื่องเหล่านี้เข้ามันจะทำให้เราหยุดทำให้เราชะลอทำให้เราเดินทางสั้นล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 งเพราะมันเริ่มเดินบนทางที่แน่วไปสู่ความสิ้นสุดเส้นทางนอกอย่างนั้นเป็นเส้นทางที่ไม่มีความสิ้นสุดเส้นทางตามหลักของศีลสมาธิปัญญาที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้เนี่ยมีจุดสิ้นสุดเส้นทางนี้แหละเป็นเส้นทางที่มีจุดสิ้นสุดตรงนู้น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 แต่เส้นทางอื่นไม่สุดเส้นทางไม่สุดก็คือเส้นทางที่มันกลมเดินไปตรงไหนมันจะสุดก็มันกลมกลมเนี่ยมันแดงไตเขาก็ดองลงตาทันวันน่ะไปตรงไหนมันก็กลมกลมอยู่ตรงนั้นแหละไม่รู้ร้อยเก่าร้อยใหม่ท่านจึงว่าวัฏวนวัฏวนท่านจึงว่าวัฏสงสารวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วต้องเกิดแก่เจ็บตายไอ้ผู้ไม่ตายมันมีอยู่คือใจมันไม่ตายมันไปหาจับจองอีกไปหาเกิดอีกแต่ไม่ใช่ไปด้วยพลังของความนึกคิดเฉยๆ
ไปด้วยพลังของกรรมท่านจึงให้สร้างกรรมให้มากกรรมดีกุศลกรรมไปด้วยอำนาจของกรรมทำให้สร้างกรรมดีให้มากนะมันก็ต้องไปสร้างกรรมชั่วมากๆแต่ก็ให้ผลแตกต่างกันอีกแหละเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องทุกข์แต่สาเหตุที่ทำไม่ค่อยได้คำนึงใช้สติใช้ปัญญามันเลยผิดหวังอยู่เรื่อยพลาดท่าอยู่เรื่อยเสียท่าอยู่เรื่อยไม่พอ